โอเคในที่สุดคือคลิปนี้ก็ไม่ใช่คลิปดองสักทีหรือว่ามันจะเป็นคลิปดองวะแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะคะเรามาเล่นไมน์คราฟต์เอาชีวิตรอด 1.20.4 กันหรอนั่นเองแล้วเนาะซึ่งคิดดูปัจจุบันนี้มันก็มันไอ 1.21 ก็ใกล้จะมาแล้วแต่ว่าก่อน 1.21 จะมานะฮะผมมาทำอะไรหน่อยอัปเกรด DN ได้ครับซึ่งนั่นแหละคือนี่คือสภาพเดี๋ยวเปิดคลิปอยู่ไปอย่าเข้ามาโอเคคือสภาพดีเอ็นเราตอนนี้นะคะมันมีแต่แบบกระหย่อมอย่างนี้มันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เลยซึ่งนั่นแหละคือแบบตามที่ยูทูบเบอร์ฝรั่งหลายๆคนหรือว่าแบบคนไทยน้อยคนนั่นแหละที่ทำกันเนาะที่อัปเกรดดีเอ็นก็คือทำให้ดีเอ็นตรงเนี้ยเป็นฐานทัพใหญ่ๆนั่นเองซึ่งผมมีไอเดียแล้วล่ะแล้วคือมันจะก็คือว่ามันจะไม่ใช่สิ่งก่อสร้างสวยๆเฉยๆด้วยฮะซึ่งยังไงดีคือไอส่วนล่างนี่ผมขอไว้ก่อนละกันเรามาเริ่มกันเลยละกันฮะซึ่งใช่ฮะช็อกเกอร์บล็อกเยอะมากช็อกคือแบบผมไอบล็อกด้านในนี่มีแต่บล็อกก่อสร้างเท่านั้นเลยฮะเขาพูดเลยโอเคโอ้เผื่อสปอยมันเผื่อสปอยว่าผมใช้บล็อกอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคซึ่งหลังจากนี้คลิปหลังจากนี้ก็คืออาจจะผมอาจจะพูดแค่นี้เนาะเพราะหลังจากนี้นะมันจะเป็นไทม์แลปรัวๆเลยคือแบบคือสร้างไปพูดไปมันก็ได้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แต่แน่นอนฮะไม่ต้องห่วงผมจะมาพูดใส่ตอนตัดต่อด้วยแล้วกันโอเคนั่นก็ลุยกันเลยฮะโอเคฮะสวัสดีครับผู้ชมนะอันนี้คือผมตอนมันจะอนาคตนั่นเองใช่ครับผู้ชมอันนี้เราก็เริ่มโดยการเราจะต่อทางอย่างนี้นะคะต่อทางให้เสาประตูด้านนอกนะผู้ชมเนาะเชื่อมต่อกันนั่นเองและใช่ครับแล้วก็คือท้ายนี่ผมก็จะเสริมบล็อกไปด้วยเนาะเพื่อให้มันกว้างขึ้นนั่นเองก็น่าจะประมาณนี้มั้งโอเคซึ่งก็ไม่น่ามีอะไรมากฮะแต่ว่าแบบเอาง่ายๆก็คือว่าแต่ว่ามันดูไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าการต่อเสาให้อย่างเงี้ยคือเราต้องคิดดีๆว่าเราจะต่อไปด้านไหนและแคปทำยังไงให้มันสวยๆเนาะซึ่งนั่นแหละคือมันบล็อกอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะทุกด้านเนาะแต่ว่าผมเน้นให้มันแบบให้มันดูดีแล้วกันโอเคงั้นก็น่าจะประมาณนี้ละมั้งไปดูทำแล็บต่อเลยหลังจากที่ผมวางไอ้บล็อกม่วงๆเสร็จแล้วเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าบล็อกมันดูไม่หลากหลายเท่าไหร่ก็เลยเอาบล็อกดิฟเฟเลตที่ผมมีเยอะแยะในบ้านมาเสริมด้วยนั่นเองก็ไม่มีอะไรฮะก็คือเป็นการเสริมขอบนอกให้ขอบนอกมันใหญ่ขึ้นนั่นเองแล้วเนาะโอเคไปดูกันต่อเลยโอเคทุกคนเวลาผ่านไปเหมือนโกหกเนาะก็คือหลังจากที่ผมล้อมกรอบม่วงๆนั่นแหละผมก็เลยเสริมเป็นบล็อกดิฟสโตนบริกอย่างนี้นะฮะซึ่งก็นั่นแหละคือตอนนี้คือรอบกรอบก็สวยขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะเนาะซึ่งโอเคผมจะพักไอ้ตรงนี้ไว้ก่อนสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนะฮะผมจะทำให้เสาออฟเชดเดียนนี้มันเชื่อมทุกทางถึงกันนั่นเองซึ่งโอเคซึ่งแน่นอนว่าคือบล็อกตอนนี้เราน่าจะพอเหลืออยู่แล้วมั้งชึบอ่ะฮะนี่ฮะไอ้รอบกอดตรงนี้คือตรงนั้นแค่นี้มันก็ดูสวยแล้วนะแต่แบบมันยังไปต่อได้กว่านี้แบบมันต้องไปสุดกว่านี้ทุกคนนะคือโตคือผมไม่เคยเห็นคนไทยทำเท่าไหร่อ่ะคือสังเกตมาอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะแต่แบบผมเห็นแต่ฝรั่งอ่ะที่มันนั่งตกแต่งดีเอ็นส่วนใหญ่คนไทยทำมากก็คือทำตรงกลางตรงนั้นแต่ว่าไม่ทำขนาดรอบๆกอดอย่างเงี้ยเนาะ
มันมีฝรั่งบางเจ้านะฮะที่แบบบ้าบอขนาดที่ทำลายเอ็นสโตนี่ทิ้งเลยแล้วก็สร้างอย่างอื่นมาแทนโอ้โหอ่ะแต่เรื่องนั้นจะชักไม่ก่อนละกันเราจะมาทำตรงรอบๆเสาก่อนละกันซึ่งโอ้ยเดี๋ยว stop dude ซึ่งมันแหลกซึ่งก็คือว่าคือถามว่าทำไมถ้าเกิดเสียงอะไรมันแตกต่างกับไอตอนช่วงต้นคลิปก็คือเข้าใจหน่อยนะฮะไอนี่ผมสร้างหลายวันผมก็คือว่าผมสร้างไปเบื่อก็พักอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคแต่งั้นใช่มันก่อนเถอะเราจะอันนี้น่าจะเป็นเสาที่เตี้ยที่สุดแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นก็คือจะเอาเสาเนี่ยแหละฮะเป็นพื้นอย่างนี้เนาะเป็นพื้นระดับนี้ก็คือ Y76โอเคค่ะจะกลับมาช่วงทาวน์แล็บอีกรอบหนึ่งแล้วเนาะไอ้วงด้านในนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือผมในคอนเซ็ปต์ในหัวคือมันจะคล้ายๆกับเป็นโซ่เป็นอะไรสักอย่างที่ล้อมเสาไว้ทุกเสาอ่ะเนาะแต่คิดมาทำอย่างนั้นอาจจะดูซับซ้อนไปผมก็เลยต่อบล็อกเชื่อมเสาทุกเสาแล้วก็พอถึงเสาก็คือจะเอาบล็อกไปล้อมไปวงกลมอย่างนั้นน่ะเนาะซึ่งแน่นอนฮะแพทเทิร์นก็คล้ายๆด้านนอกเลยที่แบบจะมีบล็อกม่วงก่อนจากนั้นก็ตามด้วยบล็อกหินดิสเฟเรตนั่นเองก็ไม่น่ามีอะไรมากนะประมาณรายละเอียดประมาณนี้อ่ะเนาะโอเคไปกันเลยส่วนต่อไปก็คือผมจะทำบันไดประมาณ3บันไดแล้วเนาะคือนะเอาง่ายๆคือจะทำฝั่งหนึ่งก่อนจากนั้นก็ฝั่งหนึ่งก็จะเรียนแบบส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งสุดท้ายนะคะผมจะทำเป็นแบบของมันเองเอาง่ายๆก็คือว่าจะมีบันได3อันละกันเพื่อเชื่อมไปด้านบนเนาะซึ่งแน่นอนนะเพื่อความสวยงามล้วนๆเลยเราคงไม่เดินมาเดินขึ้นบันไดนี่หรอกเพราะเรามีอีเลธานั่นเองโอเคซึ่งบันไดนี้ก็ดีไซน์เรียบง่ายค่ะผมก็เลยใช้เป็นไอ้คอรัสไม่ใช่คอรัสดิเพิ่มล็อกสแลบละกันน่ะเนาะแล้วก็ต่อขึ้นไปเป็นชั้นๆเรื่อยๆฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งโอเคค่ะทุกคนอั
ันนี้คือสภาพที่หลังจากที่ผมตกแต่งอะไรไปเยอะพอสมควรแล้วฮะก็คือว่าบันไดอันนี้ผมบันไดนี้เป็นต้นแบบเนาะผมก็เลยก๊อปอันนี้มาใส่อันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นบันไดอีกแล้วฮะซึ่งจริงๆก็คือผมก็เริ่มพอใจแล้วนะกับการตกแต่งดีเอ็นตรงนี้เนาะซึ่งก็คือว่าจริงๆคือขอพูดตรงๆนะคือตอนนี้ผมไอเดียตันพูดจริงๆเลยว่าตอนนี้ไอเดียผมตันแล้วผมไม่รู้จะตกแต่งอะไรต่อแล้วเนาะแต่ว่ายังมีสิ่งนึงที่ผมต้องทำต่อก็คือบันไดแป๊บนึงนะสักครู่นะทุกคนผมเหมือนเสียงเกมมันเบาๆโอเคอ่ะโอเคสิ่งที่ผมจะต้องทำที่เหลืออย่างนึงก็คือทำทางเชื่อมอันนี้ฮะก็คือว่ารู้สึกว่าวงนอกกับวงในมันดูไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่าไหร่อ่ะเนาะแล้วก็สิ่งที่เหลือจากนั้นก็คือเอามาตกแต่งที่นี่ฮะก็คือด้านบนนี้มันโล้นไปนั่นเองโอเคซึ่งไหนๆก็ละผมมีไอเดียอยู่ก็คือว่าจะใช้เป็นกระจกละกันไอ้เดอร์แมนจะมาตีผมเหรอมา มาดิเอาเข้าไปไม่กลัวหรอกทุกคนฮะอันนี้ก็คือสภาพ DN ปัจจุบันของผมแล้วเนาะซึ่งขอพูดได้เต็มปากว่ามันเสร็จแล้วแหละก็คือว่ารู้สึกว่ามันแบบผมรู้สึกพอใจกับการตกแต่งของผมแล้วล่ะตอนนี้เนาะซึ่งนั่นแหละคือตรงคืออันเนี้ยถามว่าราคาสิ่งที่แพงที่สุดในที่นี่คืออะไรมันคือ Endrot ฮะก็คือมันใช้ทั้งเบรดล็อตกับใช้ทั้งไอ้คอรัสฟรุตเลยอ่ะเนาะแต่โอเคสภาพก็ประมาณนี้ฮะจะเป็นวงแหวนแบบนี้เนาะจะเป็นวงแหวนชั้นนอกที่จะเป็นจุดเชื่อมไปทีเทเลพอร์ตไปเอซิตี้ที่ต่างๆแล้วก็จะมีวงแหวนชั้นในที่มีบันไดเชื่อมอย่างนี้ละกันฮะซึ่งอนาคตก็คือแบบผมจริงๆก็อยากจะมาตั้งอะไรบนนี้แต่รู้สึกว่าแบบนี้มันสวยของมันแล้วอ่ะอนาคตผมอาจจะไม่ก็หลังไมค์ว่างๆอาจจะมาใส่เก้าอี้ใส่อะไรบ้างแต่แบบนะเราก็ไม่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ว่าตอนนี้เนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผู้ชมด้วยนะดีเอ็นผมก็ตกแต่งประมาณนี้นะฮะก็คือแบบใช้เวลาประมาณ 3-4 วันเลย 2-3 วันเลยผู้บิดใช้ประมาณ 2-3 วันเลยก็คือแบบสร้างบ้างลบบ้างแล้วแบบจริงๆเวลาส่วนใหญ่มันจะกินไปกับการเผาคอรัสฟรุตนั่นแหละโอเคงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ผู้ชมเนาะคลิปหน้าจะทำอะไรนะก็อย่าลืมไปโหวตด้วยนั่นเองบ๊ายบายครับสวัสดีครับเย้